สวอีกคนหนึ่งครับพี่สมชายแสวงการนะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านนะครับข่าวนี้น่าห่วงมากครับถ้าไม่ระมัดระวังรัฐบาลใหม่ที่กำลังพยายามจะตั้งขึ้นมามีทีท่าที่อาจไปเคลื่อนไหวยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศเมียนมาคงเกิดผลกระทบตามมาที่รุนแรงแน่นอนเริ่มด้วยปิดพรมแดนเรียกแรงงานกลับยุติขายแก๊สทางท่อและถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเรื่องทั้งหมดอาจจะเลวร้ายบานปลายกว่านั้นไปอีกครับนะครับแล้วก็มีการแชร์ข่าวมาประกอบด้วยนี่ก็ท่าทีของว่าที่รัฐบาลใหม่ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับนะตามที่ทางสื่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเขาบอกว่าทางรัฐบาลเมียนมามองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยโปรตะวันตกแล้วก็อยู่ข้างผู้ก่อการร้ายเขาเรียกฝ่ายต่อต้านในประเทศเขาว่าผู้ก่อการร้ายแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ข้างฝ่ายต่อต้านนะฮะซึ่งก็ตามที่สมาชิกของพรรคเนี่ยเคยให้ความเห็นเอาไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็รอดูนะฮะก็รอดูอย่าลืมนะว่าใน23ข้อใน MOU เนี่ยมีเรื่องของการลดค่าไฟค่าพลังงานด้วยครับแล้วคุณก็บอกเองนะทางพรรคร่วมก็บอกเองว่าจะลดค่าไฟได้นะส่วนหนึ่งก็ต้องไปเจรจาซื้อพลังงานนะจากประเทศต่างๆที่เคยซื้อเนี่ยซื้อให้ถูกลงหรือว่าซื้อให้มากขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะคือคุณต้องไปซื้อพลังงานจากเขานะใช่ทุกวันนี้เนี่ยทางด้านเมียนมาเนี่ยเขาขายแก๊สให้เรานะถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยเขายังจะขายให้คุณไหมอืมใช่ไหมฮะใช่นี่แล้วคนที่ออกมาให้ข่าวของทางพม่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบระดับชาวบ้านธรรมดาหรือพลทหารอะไรเนี่ยคนนี้เบอร์สองรองจากนายพลมินออนไลน์นะใช่นี่นะถูกต้องนายพลโซวินรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพเมียนมาเขาออกมาให้ข่าวแบบนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักว่าต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพราะว่าเรามีรัฐบาลใหม่โดยที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำซึ่งโปรไปทางตะวันตกใช่พูดชัดเจนเลยแล้วท่าทีของพรรคก้าวไกลเนี่ยโดยเฉพาะแกนนำหรือว่าคนที่พอเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าอยู่พรรคเนี้ยก็มักจะไปดีกับแม่ฝ่ายในต่างประเทศเนี่ยอย่างวันที่มีการแถลง MOU เนี่ยนะครับคุณพิธาก็มีการตอบคำถามสื่ออย่าง CNA วันนั้นก็จิ้มให้สื่อต่างชาติได้ถามนะครับทางด้านของสื่ออย่าง CNA นะครับก็ถามนะครับว่านโยบายของทางว่าที่รัฐบาลใหม่ของคุณพิธาเนี่ยมีบางส่วนเนี่ยมาจากทางไต้หวันใช่ไหมนะครับซึ่งคุณพิธาก็ยอมรับนะฮะหลายนโยบายของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ของไต้หวันนะครับแล้วก็อ้างถึงโดยเฉพาะลอตเตอรี่ใบเสร็จรับเงินนะครับยูนิฟอร์มอินวอยซ์ลอตเตอรี่ของไต้หวันที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคขอรับใบเสร็จและเอาใบเสร็จนั้นไปลุ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้ อันนี้ก็เรียนแบบมาจากทางไต้หวันคุณพิธาก็บอกนะครับหรืออย่างเพิ่มเติมเรื่องสมรสเท่าเทียมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคก้าวไกลเนี่ยหวังจะเดินตามของไต้หวันซึ่งกลายเป็นดินแดนแรกในเอเชียที่ทำให้การสมรสเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายในปี2019อันนี้คุณพิธาก็ยอมรับนะครับแล้วก็บอกว่าไทยยังอาจเรียนรู้จากการส่งเสริมด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของไต้หวันเช่นการใช้แฟลตแพลตฟอร์มดิจิตอลเปิดทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้มากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าแต่ละข้างในต่างประเทศที่พรรคก้าวไกลพยายามดึงประเทศไทยไปเข้าเนี่ยมันล้วนแล้วแต่แบบโอ้โหฝั่งตรงข้ามรัฐบาลอ่ะ ใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลของนู่นของฝั่งของประเทศนั้นๆอ่ะไต้หวันอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูทางจีนเขาจะแบบนั่งตาเขียวไหมเขาจะมองเราเขาจะนั่งตาเขียวไหมใช่ใช่ไหมฮะโอ้โห